โง่เข้าหรือไม่สองแมวมันต้องมีอะไรที่แปลกแน่เลยโฟกัสแม่สิแม่เดี๋ยวแม่จะแอบไปดูหลังร้านได้เลยค่ะเผื่อมีอะไรแปลกๆแล้วแม่มาบอกหนูด้วยว่าเป็นอะไรสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีทุกคนวันนี้นะผมจะมาเปิดร้านปลากระป๋องกันและนี่ก็คือร้านของผมนะครับนี่เห็นไหมก็มีกระป๋องวางอยู่แล้วเกมของผมเนี่ยคือแบบง่ายมากใครนะที่ปลาลูกบอลเนี่ยใส่ในกระป๋องแล้วล้มหมดเนี่ยจะได้ของรางวัลก็คือนี่เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวเครื่องทำวัฟเฟิลที่คั่นผลไม้มีหมดความจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ายังเก็บไว้แล้วก็ที่สำคัญนะของรางวัลเราเนี่ยไม่ลดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครเคยปลาของเราได้เลยสงสัยสิว่าทำไมอ่ะตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่เห็นนี่อ่ะเปล่าเห็นนี่อ่ะเปล่านี่เห็นไหมในขวดในกระป๋องเราเนี่ยเราใส่ทรายเอาไว้หลายคนนะก็คงสงสัยว่าทำไมถึงต้องใส่ทรายไว้ในกระป๋องใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนี้ไงล่ะนั่นน่าอีกทีหนึ่งนี่ไงนี่คือเหตุผลไงเพราะว่ากระป๋องมันจะได้ไม่ล้มไงเอาง่ายๆก็ผมโกงอะไรนะอันเนี้ยเหรออันเนี้ยนะผมเนี่ยจะปาให้ลูกค้าดูแล้วพอลูกค้าเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมล้มง่ายจังเลยนี่แหละลูกค้าก็จะมาจ่ายตังค์เพื่อเล่นเกมของเราแล้วทีนี้ก็แบบฟ้าใหญ่เลยฮึบฮึบแต่ว่าทำไมไม่ล้มมันไม่ล้มง่ายๆเพราะอะไรเราใส่ทรายเอาไว้ไปลองปานี้ดูนะดูนี่เหลือไว้หนึ่งเฉยเลยแน่ล้มหมดแล้วนี่แหละพอลูกค้าเห็นนี้ใช่ไหมลูกค้าก็จะติดใจแล้วก็จ่ายตังค์เพื่อเล่นเกมของเราเลยแน่ๆเลยเรางั้นเรารอลูกค้าดีกว่านะอยากรู้จริงๆเลยว่าคนไหนจะหลงกลเราบ้างนะครับเพื่อนๆจำหนึ่งตังค์นี้ก่อนนี่นะระหว่างเรารอลูกค้านะเราก็จะกรอกทรายทิ้งเอาไว้ในกระป๋องนะนี่หนูอยากเล่นปลากระป๋องจังเลยอ่ะแม่ดูสิมีของรางวัลด้วยเอางั้นเหรอลูกดีเลยที่บ้านเราหม้อหุงข้าวพังพอดีใช่คุณแม่เดี๋ยวไปถามก่อนว่าเขาคิดราคายังไงได้ค่ะแม่ไปพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าครับครับครับผมครับผมปลากระป๋องเลยค่ะคิดราคายังไงคะเนี่ยโหจะปลากระป๋องเหรอครับนี่ได้เลยได้เลยบอกเลยครับว่าราคาถูกมากเลย3ลูก20บาทเองและแถมนะถ้าเกิดว่าปลาแม่นๆเนี่ยปลาเก่งๆนะปลาล้มหมดเลยใช่ไหมจะรับของรางวัลครับนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้20บาทแต่แบบว่าได้เครื่องไฟฟ้าแบบราคาเป็นร้อยนะแม่ซื้อได้ไหมอ่ะซื้อด้วยซื้อด้วยนี่เราต้องมายืนหลังเส้นนี้ครับโอ้โหเส้นนี้หรอคะเดี๋ยวผมวางยื่นให้ดูกันนะได้เลยค่ะนี่นะแล้วพอเราเหลือ2กระป๋องใช่ไหมครับเราก็ยังเหลือตั้ง2ลูกนี่นะถ้าเกิดปลา2ลูกเนี้ยโดน2กระป๋องนั้นล้มนะก็จบแล้วก็ได้ของรางวัลง่ายมากเลยโอ้ดีมากเลยอ่ะแม่ดูไม่ยากอ่ะนะลูกเนาะใช่เดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเรียกเลยนะเดี๋ยวผมเอามาให้ลูกนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแม่ร้านนี้ง่ายมากเลยเนาะแม่มือแม่นเดี๋ยวคอยดูนะได้อีกลูกนึงมาแล้วครับนี่โอเคขอบคุณนะจ่าย120บาท20บาทค่ะ20บาทครับพ่อค่ะเดี๋ยวคอยดู20บาทไม่ต้องได้ว่าของข้าวแน่ๆแล้วจริงเหรอแม่เดี๋ยวคอยดูเก็บปลาให้แม่นๆนะแม่ระดับแม่นะดีเดียวลูกค่ะ1 2เฮ้ยเฮ้ยทำไมปลาโดนแล้วมันทำไม่หล่มอ่ะนั่นสิแม่เดี๋ยวลองหนูลองอ่ะโฟกัสลองอาจจะต้องใช้แรงก็ได้นะแม่เอาแรงแรงลูกเลยนะคะเฮ้ยโดนแล้วมันก็ไม่หล่มอ่ะนั่นสิแม่ลูกสุดท้ายแม่ขอร้องกันยิงซอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่หลงทำไมพ่อขาไม่หลงทำไมลูกนั่นสิแม่เราลองอีกไหมลอง20บาทเนาะ
เพราะแม่ต้องได้หม้อหุงข้าววันนี้ใช่ต้องปลาจนกว่าจะได้หม้อหุงข้าวแม่ใช่พ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าคำนี้แม่ค่ะเอาอีก3ลูกค่ะ3ลูกครับมันซึ่งปลาโดนแล้วมันไม่ล้มอ่ะใช่ค่ะคุณอาจจะปลาไม่แรงพอหรือเปล่าครับผมแรงลมคุณอาจจะแบบคุณอาจจะปลาแล้วแบบลมมันต้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งขอร้องอีก3ลูกถึงมาพอดีต้องปลาให้แรงกว่านี้นะออกแรงเยอะกว่านี้นะลูกปลาก่อนปลาเลยค่ะเอาเลยนะแม่ลูกแมนๆๆๆมองหัวข้าวมองหัวข้าวเอ้ยทำไมโดนแล้วมันไม่ล้มแม่ๆเดี๋ยวให้เราแช่ได้ไปเลยแม่ไปเลยเฮ้ยมันไม่ล้มอ่ะนั่นสิแม่ขอรออีกนิดนึงนะแม่เฮ้ยโอ้ย40บาทแล้วก็ไม่ล้มเลยอ่ะจะได้หม้อของข้าวไหมเนี่ยวันนี้เราไม่ได้กินข้าวพอดีนั่นสิแม่นั้นเอาอีก20ป่ะแม่ไปได้อีก20เป็นไงบ้างครับเนี่ยไม่ล้มเลยอ่ะค่ะฉันปลาโดนมันไม่ยอมล้มเลยอ่ะเอ้ยเอางี้ไหมครับผมฉันขอปลาข้างคุณได้ไหมที่คุณปลาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงไหนครับที่เราปลาไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ตั้งขึ้นมาใหม่ครับผมเราจะแบบว่ารอให้แบบปลาให้ทุกคนเนี่ยปลาให้ครบหมดก่อนครับพอหมดปุ๊บเราก็จะก่อมันขึ้นมาใหม่อะครับผมนี่เป็นแบบกฎของร้านเลยครับผมกฎเหล็กเลยโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรออ้าวงั้นฉันลองอีก20บาทแล้วกันเพราะวันนี้ฉันต้องได้หม้อหุงข้าวใช่ต้องได้หม้อหุงข้าวไม่งั้นลูกฉันอดข้าวแน่ๆวันนี้มามาค่ะ20บาทค่ะได้ครับผมไป3ลูกค่ะคุณนี่3ลูกค่ะโอ้นี่ครับมาลูกเอาให้โดนนะโฟกัสได้เลยค่ะแม่แม่นๆนะคนเล่นกันนะคะแม่เราได้แน่นอนเงินเนี่ยอู้ตอนนี้ได้มา60บาทแล้วจะร้อยหนึ่งแล้วปลาให้ตายนะยังไงก็ไม่ล้มหรอกโอ้ยโดนแล้วก็ไม่ล้มแม่บ้างแม่บ้างโอ้ยไม่โดนเหรอล่วงอันเดียวอ่ะเสียดายจังแม่โฟกัสว่าแปลกๆแล้วนะปลาขนาดนี้ไม่ล้มเลยเหรอเนี่ยแม่ก็ว่าแปลกๆนะเดี๋ยวเราลองอีก20บาทแล้วกันนะลูกนะได้ค่ะแม่พ่อค้าขออีก20บาทค่ะโอ้นี่ครับผม3ลูกนะปลาให้แน่นนะแห่ปลาให้แม่นนะปลาให้แม่นแม่ลองปลาคันแม่จะแม่นๆเลยเพื่อมองข้าวมาเฮ้ยนี่โอนอีกแล้วเอาโฟกัสมากมาลูกมองข้าวเฮ้ยไม่โดนมาลูกสุดท้ายได้มองข้าวหรือไม่ชอบเฮ้ยแมวมันต้องมีอะไรที่แปลกแน่เลยโฟกัสนั่นสิแม่ปลาโดนแต่ทำไมไม่ล้มเนี่ยนั่นแหละสิตัวอย่างนี่ล้มหมดเอางี้โฟกัสโฟกัสแล้วชวนพ่อค้าคุยนะไปดูหม้อหุงข้าวไปดูเครื่องคั้นน้ำส้มอะไรก็ได้เดี๋ยวแม่จะแอบไปดูหลังร้านได้เลยค่ะเผื่อมีอะไรแปลกๆแล้วแม่มาบอกหนูนะว่าเป็นอะไรไปชวนคุยกันนะเขาจะได้ไม่สงสัยไปเลยลูกได้เลยค่ะนะคะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะพ่อมาว่ามามีใครเคยปลาหมดแล้วล้มแล้วก็ได้รางวัลไหมคะโอ้ยเคยมีสิครับคนเนี้ยนะที่เคยได้รางวัลผมเนี่ยเขาแบบว่าปิดตาข้างหนึ่งอะถือบอลไว้อะกำไว้ในใจก่อนกำไว้นี้ก่อนนะสักสามวิหนึ่งสองสามเขางางี้แล้วเขาก็หลับตาด้วยข้างเนี้ยก็เมื่อเป็นไงคือนะคะแค่ลูกเดียวเขาปลาไม่โดนก็เลยยิ่งขึ้นครับเขาปลาใหม่เขาทำเหมือนเมื่อกี้เลยไงนะปุ๊บสองมันเป็นไงล้มจริงเหรอคะล้มแค่อันเดียวอันบนลูกสุดท้ายอันนี้ได้แน่นอนทำเหมือนเดิมจะไกลลืมไปละจับไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามคว้างปุ๊บว่าไงเอ็งว่าไงเอ็งพูดมาเอ็งคิดว่าไงล้มหมดเลยสิคะเอ้าก็ใช่สิคนหนึ่งก็ส่งมาอย่างนี้ก็ใครจะเล่นยังไงเนี่ยล้มหมดเลยเนี่ยนั้นเขาเอาอะไรไปนะเอ๋เฮงจำไม่ได้เอานี้ไปเนี่ยเครื่องทำวัฟเฟิลไปอู้ยากเลยอะแค่เกมเดียวรู้เรื่องเลยต้องปลาให้ได้เพื่อมาหุงข้าวเฮ้ยดาเชื่อเฮียเชื่อนะถ้าเกิดว่าเองเนี่ยวัดแบบอุณหภูมิองศาของลมวัดลมวัดแรงลมอะไรดีๆงั้นแบบอุ้ยพ่อขาที่ขี้โม้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูหลังร้านกันดีกว่าเนี่ยที่ล้มอ่ะมันก็ปกติดีเนาะแล้วทันที่มันไม่ล้มล่ะนี่ไงคุณว่าแล้วมันมีทรายอยู่ในนี้ทุกอันเลยอ่ะ
ครจะไปป่าล้มอะไรอย่างเงี้ยแอบดูดังร้านหน่อยดีกว่านี่ไงนี่ไงขี้โกงเนี่ยพ่อค้าขี้โกงฉันรู้แล้วจัดการซะหน่อยเอาโฟกัสมาลูกมาเดี๋ยวเรามาปลาต่อดีกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้แม่นๆเลยได้เลยค่ะแม่พ่อค้าขอ20ค่ะขอ20ค่ะได้ครับผมแม่แม่ไปเกียร์พ่อค้าสอนท่าหนูอย่างเงี้ยใช่ไงท่าอย่างนี้เหรอไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะผมหลอกเรานี่ครับได้แล้วค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเนาะได้ครับผมนี่ครับครับผมเดี๋ยวดูแม่คว้างนะได้เลยค่ะแม่ล้มหมดเป็นไงคะฉันได้ว่าของข้าวหรือยังเฮ้ยปักปางอย่างนี้ก็ได้เลยครับเนี่ยไม่ใช่สิคะเป็นไงล่ะแม่หนูเทพปะล่ะเฮ้ยใช่เอาหม้อของข้าวมาเลยค่ะเอ้ยแต่อะไรครับเนี่ยนี่ปลาไปทั้งอันนี้เลยครับเนี่ยนี่ไม่ได้ปลาฟุตบอลแล้วเนี่ยงี้คุณก็ขี้โกงผมสิครับเอ้าใครขี้โกงใครกันแน่คุณรู้ว่าจะได้ไงคุณจะใส่ทรายเข้าไปในกระป๋องนี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยแม่แล้วใครมันจะปลาโดนล่ะอย่างเงี้ยต่อให้โดนแค่ไหนมันก็ไม่ล้มหรอกเฮ้ยมีทรายอยู่หลังร้านด้วยแม่ไม่รู้ล่ะจะเสียไป100บาทโอ้เห็นไหมดูสิลูกที่โกงชัดๆเลยอ่ะแม่อันนี้มันไม่มีทรายมันก็ล้มสิตายแล้วโดนจับได้ซะแล้วเนี่ยดูดิคุณเอาหม้อของข้าไปซะเลยไม่งั้นฉันจะบอกคนอื่นว่าคุณโกงเอามาเลยเอามาเลยพ่อค้าเอามาเลยครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะครับผมเร็วๆเลยนี่ครับหม้อของข้าวดีมากแต่ว่านะฉันได้อย่างเดียวฉันไม่บอกคนอื่นต่อดีกว่านั่งสิจะบอกดีไหมนะโอ้ยอย่าบอกนะครับงั้นเอาอันนี้ไปด้วยครับผมอันนี้ครับคือได้ทั้งสองอันแต่ฉันว่านะก็ยังอยากบอกคนอื่นอยู่ดีนะลูกเนาะเอาอันนี้ไปครับนี่ครับผลไม้ดีเลยจะได้ไม่ติดคอแต่ว่าแม่ว่าถ้าเราพูดไปนี่เขาก็รู้กันหมดเลยเนาะถ้าได้อีกสักอย่าง2อย่างก็คงจะดีนะอ๋ออันนี้ครับนี่ครับนี่ครับให้เลยครับขออีกอย่างนึงสิจะบอกคนอื่นดีไปนะเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ค่อยไม่น่าบอกคนอื่นเนาะใช่ค่ะแม่ไปกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าขอบคุณมากนะพ่อค้าโอ้ไม่เป็นไรแม่คะจะมาหลอกเขาโอ้ยจะมาหลอกเขาเป็นตันโดนเขาหลอกไปหมดเลยเนี่ยดูดิของเราหมดแล้วโอ้โหโดนจับได้ด้วยเนี่ยโอ้ไม่น่าโกงเลยเรา